เมื่อเทพเจ้าแห่งการหลอกลวงอย่างโลกิถูกตำรวจการเวลาจับตัวไปเรื่องราวในไทม์ไลน์ใหม่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนจะไปรับชมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะครับในปี1985หน่วย TVA ได้เดินทางมาที่คอนซินเพื่อตามล่าวาเลียนโลกิแหล่งพลังงานได้บอกว่าตัววาเลียนโลกิอยู่ในเต็นท์พวกเขาได้เข้าไปในเต็นท์ก่อนที่หัวหน้าทีมอย่างซีทเวนตี้จะถูกวาเลียนโลกิทำการสะกดจิตและทำให้เธอนั้นลงมือสังหารทีมเดียวกันจากนั้นวาเลียนโลกิได้ทำการสังหารมินิทเมนและมันได้ใช้เครื่องมือของ TVAเพื่อเปิดประตูมิติและจับตัวหัวหน้าอย่างซีทเวนตี้ที่ถูกสะกดจิตเข้าไปด้วยภาพตัดมาที่สำนักงาน TVA โลกิที่กำลังพูดคุยกับทีมมินิทเมนและกำลังวางแผนเกี่ยวกับการตามล่าวาเลียนที่กำลังสร้างความปั่นป่วนให้กับซีเครตไทม์ไลน์หลังจากที่วางแผนกันเสร็จพวกเขาได้ผ่านประตูมิติเข้าไปในที่เกิดเหตุขณะที่พวกเขาเข้าไปในเต็นท์ก็พบกับทีมมินิทเมนที่ถูกสังหารยกเว้นหัวหน้าทีมอย่างซีทเวนตี้โมบิสบอกว่าปกติแล้ววาเลนโลกิไม่เคยจับตัวประกันมาก่อนแต่บีฟิฟทีนก็บอกว่าบางทีนี่อาจจะเป็นเกมของมันและเธอก็บอกอีกว่าวาเลนไม่สามารถทำอะไรซีทเวนตี้ได้หรอกโลกิก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเจ้าประเมินต่ำไปและตอนนั้นพวกเขากำลังจะออกไปตามหาซีทเวนตี้ที่หายตัวไปโลกิก็บอกว่ามันเป็นแผนของวาเลียนถ้าพวกเจ้าออกไปพวกเจ้าต้องถูกฆ่าโลกิบอกว่าเขามองเห็นอุบายหรือแผนของมัน B15 ก็บอกว่าเราไม่มีเวลาแล้วนะมอร์เบียสจึงขอโอกาสให้กับโลกิซึ่งตอนนี้โลกิเขาต้องการการรับประกันว่าตัวเขานั้นจะปลอดภัยและได้พบกับไทม์ฮิปเปอร์เมื่อเขาช่วยตามหาวาเลียนได้สำเร็จหลังจากนั้นมอร์เบียสก็รู้ได้ทันทีว่าโลกิกำลังโกหกอยู่ก่อนที่ B15 จะสั่งให้ทำการรีเซ็ตหลังจากนั้นมอร์เบียสได้เข้ามาคุยกับศาลซึ่งศาลก็ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของมอร์เบียสที่พาตัวโลกิไปด้วยการที่เอาวาเลียนไปทำภารกิจด้วยมันเป็นการเสี่ยงมากๆและตัวมอร์เบียสก็เชื่อว่าโลกิจะสามารถช่วยให้เราตามหาวาเลียนโลกิได้เร็วมากขึ้นศาลจึงบอกว่านี่ถือว่าเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณจะได้ร่วมงานกับโลกิแล้วหลังจากนั้นโลกิตรวจสอบข้อมูลของวาเลียนที่เขาได้มาแต่ข้อมูลมันก็ไม่เพียงพอเขาจึงไปขอข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการสร้าง TVA แต่เขาก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลพวกนั้นได้จนสุดท้ายเขาก็ได้แค่ไฟล์ของวาเลียนซึ่งเป็นข้อมูลของตัวเขาเองหลังจากนั้นโลกิก็ได้นั่งดูบันทึกเหตุการณ์แร็กนาร็อกซึ่งเป็นการล่มสลายของแอสการ์ดซึ่งมันทำให้เขาพบอะไรบางอย่างในใบบันทึกนั้นบันทึกเกี่ยวกับคลื่นพลังงานที่สามารถทำให้เกิดการแตกแขนงของเวลาได้ซึ่งมันมีค่าเท่ากับ0เท่ากับว่ามันไม่มีโอกาสที่จะเกิดการแตกแขนงของเส้นเวลาโลกิรีบไปหามอร์เบียสก่อนที่จะบอกว่าข้ารู้แล้วว่าวาเลียนโลกิหลบซ่อนอยู่ที่ไหนเพราะทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ Nexus Event หรือเหตุการณ์วันสิ้นโลกมันเกิดจากที่ใครบางคนทำสิ่งที่ไม่ควรทำและส่งผลทำให้เกิดการแตกแขนงของเวลาโมบิสบอกอีกว่ามันซับซ้อนแต่ก็ประมาณนั้นแหละโลกิจึงยกทฤษฎีตัวอย่างหนึ่งประมาณว่าหากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของเรานั้นถูกกำหนดมาให้โดนทำลายล้างอยู่แล้วอย่างเช่นแอสการ์ดที่ล่มสลายอย่างนั้นแล้ววาเลียนก็สามารถหลบซ่อนอยู่ในช่วงเวลานั้นได้และสามารถทำอะไรก็ได้ที่ต้องการจะทำและมันก็ไม่ส่งผลกระทบอีกด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วแอสการ์ดก็ถูกทำลายอยู่ดีการแตกแขนงของเส้นไทม์ไลน์มันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วหลังจากนั้นมอร์เบียสได้พาโลกิไปที่เหตุการณ์การระเบิดของภูเขาไฟในปอมเปอีสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เป็นโศกนาฏกรรมมอร์เบียสบอกว่าถ้าคุณคิดผิดทุกสิ่งที่เราทำมันสามารถทำให้เกิดเส้นไทม์ไลน์ที่แยกออกไปได้นะโลกิจึงรีบวิ่งไปหาฝูงแพะก่อนที่จะปล่อยมันและได้ประกาศว่าข้าคือโลกิเจ้าทุกคนจะต้องตายกันหมดนั่นเห็นไหมภูเขาไฟลูกนู้นมันกำลังจะระเบิด
ข้ารู้ข้ามาจากอนาคตหลังจากนั้นภูเขาไฟก็ได้ระเบิดขึ้นตามที่มันควรจะเป็นจากนั้นมอร์เบียสก็พบว่าพลังงานความแปรปรวนนั้นเป็นศูนย์ซึ่งทฤษฎีของลูกินั้นมันเป็นจริงหลังจากนั้นทั้งสองมานั่งคุยกันโลกิถามว่าทำไมถึงมีนิตยสารเจ็ตสกีอยู่ที่นี่ล่ะมอร์เบียสบอกว่าตัวเขานั้นชอบเจ็ตสกีมากๆแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสได้ขับมันเลยโลกิจึงถามว่าเจ้าเชื่อเรื่องไทม์คีเปอร์ผู้สร้างทีวีเอจริงๆหรอมอร์เบียสได้ตอบว่าทีวีเอคือชีวิตของผมและมันเป็นเรื่องจริงโลกิถามว่าถ้าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงทุกๆอย่างมันจะจบยังไงล่ะมอร์เบียสก็ตอบว่าพวกไทม์คีเปอร์กำลังสร้างมันขึ้นมาอยู่โลกิก็ถามอีกว่าถ้าทำสำเร็จแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมอร์เบียสก็บอกว่ามันจะไม่มีการแตกแขนงของเส้นไทม์ไลน์และจักรวาลจะมีแต่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังจากนั้นมอร์เบียสได้เดินไปหยิบหลักฐานชิ้นสำคัญนั่นก็คือหมากฝรั่งที่เขาได้มาจากโบสถ์ทั้งสองก็ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการวางขายของหมากฝรั่งโดยมอร์เบียสบอกว่าเราจะต้องอ้างอิงจากเหตุการณ์วันสิ้นโลกทำให้พวกเขารู้ว่ามันคือเหตุการณ์เฮอริเคนถล่มที่อาราบามามอร์เบียสและ B15 ได้นำทีมไปที่สถานที่แห่งนั้นซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนที่พายุเฮอริเคนจะถล่มพอมันเป็นสถานที่ที่มีอาหารและเสบียงทั้งหมดหลังจากที่เข้าไปด้านในพวกเขาได้แยกย้ายกันไปตามหาวาเลียนและในขณะเดียวกันก็มีคนเฝ้ามองดูพวกเขาผ่านกล้องวงจรปิดโลกิและฮันเตอร์ B15 ได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมแปลกๆขณะที่ B15 กำลังเดินเข้าไปจับตัวชายคนนั้นก็ทำให้ B15 โดนสะกดจิตในขณะนั้นเจ้าหน้าที่อีกทีมหนึ่งได้พบเข้ากับ C20 ที่ถูกจับตัวมาภาพตัดมาที่โลกิที่กำลังพูดคุยกับ B15 ที่ถูกควบคุมโดยวาเลียนโลกิโลกิบอกว่าข้ามีข้อเสนอมาแนะนำคือเหตุผลที่ข้าตามหาเจ้าข้าต้องการจะล้มล้าง TVA ล้มล้างไทม์คีเปอร์แต่วาเลียนโลกิได้ทำการปฏิเสธข้อเสนอนั้นและทำการย้ายร่างวาเลียนโลกิได้ทำการติดตั้งระเบิดก่อนที่ร่างที่แท้จริงของวาเลียนโลกิจะปรากฏตัวขึ้นซึ่งวาเลียนโลกิก็คือเลดี้โลกิโลกิที่เป็นฉบับผู้หญิงหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ระเบิดขึ้นและเส้นไทม์ไลน์ก็ถูกแตกแยกออกมาเป็นจำนวนมากก่อนที่วาเลียนโลกิจะเดินเข้าไปในประตูมิติมอร์เบียสที่กำลังวิ่งตามมาพยายามบอกให้โลกิหยุดโลกิได้หันไปมองก่อนที่จะตามวาเลียนโลกิเข้าประตูมิติไปเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อติดตามตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับหาคลิปใหม่มาเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ